ปิดชีวิตจูเนียร์แฟร์เทคสาวน้อยลีลาเด่นขออาสาตามรอยแชมป์โลกสแตมจูเนียร์แฟร์เทคครับสาวน้อยวัย18ปีกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับหลังเธอโชว์ทักษะการให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษถูกอกถูกใจแฟนๆวันลุมพินีนะครับกับการสัมภาษณ์ในรูปแบบแล้วก็สไตล์ของเธอแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าจูเนียร์เนี่ยเกือบที่จะไม่ได้ขึ้นมาเป็นนักมวยณจุดนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อของเธอนั้นไม่อยากให้เธอชกมวยเพราะว่าเจ็บตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายทนลูกตื้อของลูกสาวไม่ไหวนะครับก็ถ่ายทอดวิชามวยให้แบบหมดเปลือกครับ MGR Sport ในคลิปนี้นะครับจะพาคุณชมไปรู้จักกับสาวน้อยจูเนียร์กับตัวตนของเธอกันให้มากขึ้นครับตอนนั้นอ่ะมันไม่เรียกว่ารู้จักมากกว่ามันเรียกว่าแบบเหมือนแบบชอบอยากเรียนอยากอะไรอย่างเงี้ยตอนประมาณ6 ขวบ 7 ขวบเริ่มต่อยตีละยังไม่รู้ว่านั่นคือเป็นศาสตร์ของการต่อสู้ยังเริ่มการต่อยตีกับน้องก่อนหนูรู้สึกว่ามันอาจจะชอบค่ะแล้วมันเหมือนหนูไม่รู้อ่ะแต่หนูเชื่อว่ามันอาจจะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นนักมวยด้วยตอนในช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังๆมาตื้อแกก็เลยเริ่มสอนให้เรื่อยๆค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของหมัดมากกว่าค่ะเพราะว่าพ่อเป็นนักมวยสากลมาก่อนด้วยใช่ค่ะสมัยก่อนตอนเด็กๆก็เริ่มชกจากภูธรก่อนค่ะก็คือเหมือนตามแบบวัดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วๆไปเลยประมาณ300ถ้าหนูจำไม่ผิด300คือสตาร์ทแล้วอะตอนนั้นก็เยอะสำหรับเด็กคนนึงอะพี่แบบ300อะคือตอนนั้นคือเหมือนแบบมันดีใจมากอะไม่อยากให้ชกมวยเพราะว่าคุณพ่อเขารู้ว่ามวยเนี่ยมันลดน้ำหนักเหนื่อยแค่ไหนการฝึกซ้อมแรงกดดันมันหลายอย่างว่ามันแบบเหนื่อยมากถ้าสำหรับเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะพี่มันไม่ใช่กีฬาเหมือนกีฬาผู้หญิงด้วยซ้ำเขาก็เลยไม่อยากให้มาในศาสตร์นี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเสี่ยงหลายๆอย่างจริงๆอ่ะหนูพูดกับเขาบ่อยมากว่าหนูอ่ะอยากเรียนจริงๆอยากแบบว่าลองจริงๆนะว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อก็บอกว่าไม่ได้หรอกไม่ได้แต่สักพักก็เรื่อยๆค่ะตื้อไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุการณ์ชกกับน้องเกิดขึ้นจนเขารู้สึกว่าเอ๊ะไอเด็กคนนี้มันมีแววเขาก็เลยลองให้เอามาซ้อมดูพอซ้อมแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ไปเรื่อยเลยทีนี้ตอนนั้นต้องพูดว่าติดทีมชาตินี่คือแม่ค่ะแม่เป็นคนขับรถพาไปคัดเลยค่ะแล้วก็พวกหนูอ่ะครอบครัวหนูอ่ะซัพพอร์ตกันเองเหมือนหารายการเองอะไรเองอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ว่ามีการคัดชิงแชมป์ประเทศไทยก็คุณแม่เป็นคนพาขับไปค่ะตอนนั้นน่ะรถพังด้วยนะพี่แบบสู้ชีวิตมากอ่ะคือรถเนี่ยเปิดหน้าต่างไปอ่ะแอร์ไม่มีแล้วเข้ากรุงเทพอ่ะคือร้อนจัดอ่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็สู้ไปเรื่อยๆจนก็มีโอกาสได้ติดทีมชาติก็คัดทีมชาติเขาคือเขาจะคัดเป็นรอบๆถ้าเราชนะเราก็ได้ไปต่อแต่ถ้าเราแพ้เราก็ตกรอบไปจนถึงปีแรกที่หนูแข่งอยู่ได้แค่เหรียญทองแดงค่ะแต่ว่าเหมือนปีนั้นเนี่ยเหมือนรุ่นนั้นมันว่างค่ะคือรุ่นที่จะไปชิงแชมป์โลกค่ะมันว่างพอดีเขาก็เลยเอาหนูจากรุ่นนี้ไปไว้ตรงรุ่นที่มันสูงกว่าอัพเวทขึ้นไปก็เลยได้ไปติดทีมชาติรุ่นนั้นแทนมีไฟนึงค่ะที่รู้สึกว่าซ้อมหนักมากก็น่าจะเป็นไฟต่อยกับหวังอยู่มั้งคะตอนนั้นที่หนูรู้สึกว่ามันหนักมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไฟที่2ด้วยพี่แล้วมันรู้สึกแบบคือไม่อยากแพ้ด้วยแหละแล้วมันก็เลยทุ่มเทแล้วหนูร้องไห้ทุกวันอะแล้วเหมือนแบบว่าเทรนเนอร์เขาก็แบบเขาก็สงสารนะพี่แต่เขาทำอะไรไม่ได้จนหนูร้องไห้จนแบบว่าเสียเรียกเข้าไปคุยอะว่าแบบว่าท้อได้นะแต่ว่าอย่าถอยอะไรเงี้ยก็คือถ้าเองอดทนเองก็ไปได้ดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะไอดอลในวงการมวยไทยก็ในยุคนี้ก็จะเป็นใครไม่ได้ค่ะนอกจากพี่สแตมป์เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะพี่ถ้าพูดถึงในฐานะของนักต่อสู้ทั้ง3กติกาคือน้อยคนค่ะที่จะทำได้แบบเขาซึ่งหนูรู้สึกว่าเขาทำให้เห็นว่าผู้หญิงมีศักยภาพจริงๆค่ะในยุคนี้สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนผู้ชายเลยเขาเหมือนเป็นเหมือนพี่สาวอยู่แล้วค่ะก็จะมีเรื่องแบบว่าการฝึกซ้อมหรือว่าเราใช้ชีวิตกินข้าวกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีคุยเล่นกันภาษาตามเพื่อนร่วมค่ายค่ะแต่ว่าเขาจะเหมือนพี่สาวหนูมากกว่าจะฟินิชบอลลาวอ่ะป๊อกไอ้ฟิลเลยแบบรู้สึกเพนปุ๊บตรงนี้ not broken โอเค not broken
จริงๆอ่ะตอนแรกหนูไม่ได้กล้าหรอกค่ะมันเกิดจากว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนเด็กตามบ้านอ่ะพี่เขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์หรืออะไรแต่จะมองว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่าซึ่งมันทำให้หนูไม่ได้กล้าพูดขนาดนั้นแต่จริงๆหนูชอบมันมานานแล้วแล้วก็พอมาที่นี่ใช่ไหมคะมันมีเพื่อนต่างชาติเยอะมากขึ้นมันทำให้เราต้องควรจะสื่อสารนะคะเพราะว่าบางคนเขาต้องการมาแบบคุยพูดคุยกับเราอย่างเงี้ยพี่เหมือนเมคเฟนนะคะแต่ว่าเราตอบเขาไม่ได้หรือเราไม่อยากตอบเขาหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกเสียมารยาทนิดนึงหรือเฟลๆนิดนึงหนูก็เลยโอเคงั้นเราต้องกล้าพูดแล้วแหละเพราะว่าเขายังจะกล้าเข้าหาเราเราก็ต้องกล้าที่จะยอมรับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป้าหมายหลังจากนี้ของหนูก็คือยังจะเป็นเก็บชัยไฟที่6ค่ะเก็บชัยชนะไฟที่6แล้วก็ยังจะตามล่าสัญญาวันใหญ่อยู่ขอฝากจูเนียร์แฟร์เทคไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามผลงานหนูหลังจากนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เผื่อมันจะแบบเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของจูเนียร์แฟร์เทคนะครับมวยหญิงดาวรุ่งวัยเพียงแค่18ปีที่ขอตามรอยรุ่นพี่นะครับแชมป์โลกในค่ายอย่างสแตมป์แฟร์เทคหลังจากนี้ครับก็ต้องเอาใจช่วยเธอนะครับให้ก้าวไปแล้วก็ประสบความสำเร็จคว้าสัญญาในวันแชมเปี้ยนชิพให้จงได้ครับ